ขั้นตอนแรกนะคะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้ค่ะ1ไข่เป็ดเก่าค่ะหรือว่าไข่เป็ดที่เราเอาไปตากแดดแล้ว1แดดนะคะสาเหตุที่เราเลือกไข่เป็ดเก่าเนี่ยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาเราเอาไปต้มนะคะจะสุกเฉพาะแค่ไข่ขาวเท่านั้นเองค่ะ2ค่ะเกลือค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำวิธีทำกันเลยค่ะ1นะคะให้ท่านผู้ชมนำไข่เป็ดนะคะใส่ลงไปในหม้อจากนั้นเติมน้ำลงไปโดยน้ำที่เราเติมเนี่ยนะคะอย่าให้ล้นไข่เป็นอันขาดนะคะจากนั้นให้ใส่เกลือลงไปเกลือนะคะจะไม่ทำให้เปลือกไข่ของเราแตกค่ะ2นะคะให้ตั้งไฟในระดับปานกลางนะคะห้ามคนเป็นอันขาดนะคะเพราะจะทำให้ไข่ของเรานะคะสุกไปทั่วแล้วก็จะได้ไข่ที่เราไม่ได้ตามต้องการนะคะและสุดท้ายนะคะ3ค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะใช้เวลาในการต้มประมาณ2นาทีครึ่งนะคะโดยเราจะเริ่มนับตั้งแต่น้ำเดือดนะคะจากนั้นก็ให้ปิดไฟได้เลยจากนั้นนะคะให้รีบนำไข่นะคะใส่ลงไปแช่ในน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะได้ไข่ที่มีไข่แดงล้นออกมาจากไข่ขาวที่เราต้องการแล้วล่ะค่ะเป็นไงล่ะคะท่านผู้ชมคะฟังดูแล้วไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมเองก็สามารถทำดูได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามชมในช่วงของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับน้อยน้อยจังได้ใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ